เอาละตอนนี้มาถึงขั้นตอนการที่เอาเสียบข้าวเหนียวกับถั่วดำใส่กับกระบอกก็ยังคงเป็นรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็มีนภพรกับไอ้ทุกตาเข้ามานั่งเป็นเกกะเอ้ยมาช่วยมาช่วยมาช่วยนี่แหละนี่แหละโอ้ทุกขั้นตอนกับไอ้ไม้ไผ่ประมาณเกือบ100กระบอกมั่ว50กระบอกแล้วนับใครนับหนูไม่ได้นับหนูทายนี่เดาโอเคโอเคอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนการกรอกไอ้ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่มาแล้วนะแล้วก็คลุกกับไอ้ถั่วดำเพื่อจะทำข้าวหลามข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วมันจะหวานตรงไหนเขาหมักไอ้พวกน้ำตาลมาด้วยป่ะรสชาติน้ำตาลกับตรงนู่นยายเอกำลังผสมน้ำแล้วก็จะผสมอีกตอนไหนไอ้กะทิพวกอะไรเนี่ยกะทิไว้เทตอนหยดใส่แล้วป่ะตอนตั้งบางข้าวหลามเตรียมจะเผาก็หยดน้ำกะทิอ๋อก็คือตั้งไปก่อนแล้วก็หยดน้ำกะทิกับไอ้เพราะว่าถ้าไม่งั้นน้ำมันจะหกอ๋อจำใครอ่ะตอนลูกนี้ก็นู่นไงแม่จะได้เข้าใจก่อนอย่างผมยังไม่เข้าใจนะไม่เคยทำอ่ะดูข้างในนู่นมันมีชโนสกายโดมที่เตรียมไว้แล้วไงที่ทำอ๋อมันมีไอ้จุกที่จะทำมาจากไอ้ตัวกาบมะพร้าวเลยกาบมะพร้าวครับโอเคโอเคให้เขากรอกให้เสร็จก่อนจะทำด้วยแล้วก็เติมน้ำมันพวงนี่ก็เป็นหน่วยขับเคลื่อนน้ำมันให้กับบุคลากร